สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับต้องใช้ผมเขาก็แซวผมมาว่าอาจารย์หาเสื้อผ้าตัวอื่นใส่ดีไหมเห็นแต่ละคลิปก็มีแต่เสื้อสีขาวเรียกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีเสื้อผ้ามากนักพอปกติวันธรรมดาก็ใส่แต่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นอยู่กับบ้านทางหญ้าถ้าว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเสื้อผ้าก็โดยมากก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีไปวัดก็ใส่เสื้อสีขาวหรือว่าถ้าไปงานศพถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ใส่สีขาวอยู่แล้วนะครับหรือหลายท่านไม่สะดวกก็ใส่สีดำก็ตามอัธยาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าผมก็จะเป็นโทนสีขาวเกือบทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหน้าเนี่ยเสื้อผ้านอกนั้นก็จะเป็นเสื้อผ้าใส่บ้านอยู่บ้านสบายๆนะครับท่านผู้ชมเป็นเสื้อข้อปกบ้างเสื้อยืดบ้างก็เอาเป็นว่ายึดสีขาวเป็นหลักกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมคงไม่เบื่อเสื้อผมก่อนนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะฟิตไปหน่อยสั่งซื้อมาไซส์ M แต่ปรากฏว่าสงสัยเสื้อจะหมดเวลาซักเอาละครับท่านผู้ชมครับมาเข้าประเด็นกันต่อนะครับวันนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมก็สืบเนื่องจากคำถามของพี่วุฒิศักดิ์งนทาสิทธิ์พี่ผมนี่แหละผมเห็นว่าน่าสนใจและก็เป็นประเด็นที่จะนำมาเผยแพร่และพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับจึงหยิบประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคำถามของพี่วุฒิศักดิ์งนทาในประเด็นดังต่อไปนี้ก็คือพิธีรดน้ำศพ 1. น้ำหลวงพระราชทานให้แขกทั่วไปรดน้ำศพก่อนให้แล้วเสร็จ 2. ขั้นตอนน้ำหลวงพระราชทานเป็นขั้นตอนของประธานผู้เดียว 3.ไม่มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถ้าจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทำขั้นตอนไหนเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่คือประเด็นคำถามทำขั้นตอนไหนคำตอบก็คือในพิธีน้ำหลวงพระราชทานเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแต่ถ้าจะจุดเจ้าภาพประสงค์จะจุดจุดตอนไหนคำตอบก็คือให้แขกผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสที่ครอบครัวเคารพและนับถือเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและรดน้ำศพทั่วไปในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธีน้ำหลวงพระราชทานอย่างนี้ปฏิบัติได้ครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนที่สองก็คือไม่มีการจุดธูปเทียนบูชาพระมีประธานสงฆ์อยู่ด้วยคำถามในประเด็นนี้ก็คือจะนิมนต์พระเป็นประธานรดน้ำศพหรือเรียนเชิญประธานที่เป็นฆราวาสรดน้ำศพก่อนท่านผู้ชมเคยปฏิบัติพิธีแบบนี้ไหมครับในส่วนของภาคเหนือผมนี้ไม่เคยมีในกรณีที่มีประธานสงฆ์และนิมนต์ประธานสงฆ์รดน้ำศพแล้วจึงเรียนเชิญประธานฆราวาสหรือในกรณีที่เรียนเชิญประธานฆราวาสรดน้ำศพแล้วจึงนิมนต์พระสงฆ์รดน้ำศพอย่างนี้เป็นต้นไม่มีครับท่านผู้ชมครับเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการรดน้ำศพนั้นเป็นเรื่องของฆราวาสหรือโยมไม่เกี่ยวข้องกับพระพระท่านจะมาเป็นประธานสงฆ์พระท่านจะมาร่วมพิธีหรือไม่การรดน้ำศพนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยประการทั้งปวงครับท่านผู้ชมครับดังนั้นจึงสรุปว่าจะเป็นพิธีน้ำหลวงพระราชทานก็ตามจะเป็นพิธีรดน้ำศพทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เป็นเรื่องของฆราวาสหรือโยมล้วนๆหรือเป็นเรื่องของโยมแต่ฝ่ายเดียว
ซึ่งหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ที่บ้านผมนะมีพระสงฆ์ด้วยนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับท่านผู้ชมจากประสบการณ์ไม่มีแต่ว่าในกรณีที่ท่านผู้ชมบอกว่าผมเคารพนับถือหลวงพ่อรูปนี้มากเลยไปนิมนต์ท่านมาอยากให้หลวงพ่อรดน้ำศพให้กับผู้วายชนเนี่ยเพราะผมศรัทธามากครอบครัวผมเคารพนับถือมากอย่างเงี้ยได้ไหมผมก็แนะนำอย่างนี้ครับท่านว่าในกรณีที่ทายเจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์ที่เคารพและนับถือมาร่วมพิธีรดน้ำศพและอยากจะนิมนต์ท่านรดน้ำศพด้วยให้ปฏิบัติดังนี้ครับ 1. ให้นิมนต์หลวงพ่อมาที่ผู้วายชนหลวงพ่อท่านก็จะทำลักษณะการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยและแผ่เมตตาครับท่านผู้ชมครับปฏิบัติอย่างนั้นก็เพียงพอแล้วซึ่งพระสงฆ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปฏิบัติอย่างนั้นเวลารดน้ำศพนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามีพระที่รู้จักญาติโยมกับครอบครัวนี้มาร่วมพิธีท่านจะไม่รดน้ำศพแต่ท่านจะใช้วิธีไปปรงธรรมสังเวชและก็ยืนแผ่เมตตาให้กับผู้วายชนนี่คือหลักและวิธีการปฏิบัตินะครับแล้วที่ท้องที่ของท่านผู้ชมล่ะครับปฏิบัติอย่างไรและเคยมีไหมในกรณีที่รดน้ำศพโยมแต่นิมนต์พระไปเป็นประธานและนิมนต์พระรดน้ำศพในวิธีปฏิบัติไม่เคยมีนะครับท่านผู้ชมครับพระไม่รดน้ำศพโยมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับพระเนี่ยท่านอยู่ในฝ่าของเป็นที่สักการะบูชาเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยมีศีล227ถ้าพูดโดยรวมก็คือว่ามีศีลมากกว่าโยมโยมมีศีล5ดังนั้นพระจึงไม่สักเว้นครอบครัวเคารพนับถืออยากจะนิมนต์หลวงพ่อมารดน้ำศพแต่ให้ใช้วิธีนิมนต์หลวงพ่อโปรดเมตตาไปอธิษฐานจิตแผ่เมตตาปรุงธรรมธรรมสังเวชครับเท่านี้ก็เป็นหลักการปฏิบัติที่เพียงพอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับและพื้นที่ท่านผู้ชมแล้วครับปฏิบัติอย่างไรนะครับมาบอกกล่าวแล้วก็มาบอกให้กับแฟนรายการได้ทราบว่าพื้นที่ของท่านปฏิบัติอย่างไรถ้ามีกรณีแบบนี้ท่านปฏิบัติอย่างไรท่านผู้ชมคงได้รับคำตอบแล้วนะครับพี่วุฒิศักดิ์งนทาคงได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าการรดน้ำศพนั้นเป็นเรื่องของคารวะแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวข้องกับพระครับไม่ต้องนิมนต์ท่านไปรดน้ำศพนะครับไม่ควรปฏิบัติโดยประการทั้งปวงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นำกรณีเรื่องการรดน้ำศพไม่ว่าจะเป็นน้ำหลวงพระราชทานไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำศพทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับพระทั้งสิ้นครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ